ือไปช่วยยายาต้องหอประชุมได้ใช่ครับผมที่งานแอฟแฟบมาร์เก็ตของคุณชายนันทวีปก็มีมะตูมีพี่หนิงมีพี่อ้ำไปช่วยน้องขายเพราะว่าน้องย่าเอาเสื้อผ้ามือสองของน้องมาขายเป็นครั้งแรกของน้องด้วยที่ขายเพราะว่าน้องจะย้ายบ้านและล้มตู้ฮะก็เลยน้องไปช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยชวนน้องหรือว่ายังไงอ๋อคือทางพี่ชายอะครับชวนน้องอยู่แล้วเพราะจริงๆอะงานแอฟแฟบจะเป็นงานที่แบบดาราเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายเยอะแล้วพี่อ้ำเขาก็มาขายแบบแทบแบบบ่อยๆอยู่แล้วครับเกือบแบบ 2-3 เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเสื้อผ้าดาราเนาะคือแล้วเป็นแบบนักแสดงหญิงอย่างเงี้ยเสื้อผ้ามันเยอะมากเงี้ยเขาก็เลยโละมาขายแล้วยาย่าเอาเสื้อที่บางตัวใส่ออกงานแค่ครั้งเดียวเอามาขายในราคา300บาทคือตูมแบบโอ้โหไม่เคยแบบเหนื่อยขนาดนี้แบบคนแน่นมากแบบตูมต้องจัดคิวเลยอะฮะสนุกดีก็ไปช่วยน้องแบบว่าโปรโมทขายช่วยกันขายคือจริงๆตูมเคยช่วยพี่อ้ํามาก่อนแล้วคือเรารู้ว่าเวลาขายของแบบเนี้ยแล้วแบบมันมีทั้งแบบลูกค้าที่อยากซื้อมีทั้งแฟนคลับด้วยมันคนจะคือเขาเรียกว่าจะชุลมุนมากก็เลยต้องการคนที่แบบมีความแข็งแรงด้านพลังเสียงเขาไปช่วยเมเนจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปช่วยน้องเพราะว่าน้องมือใหม่น้องทําอะไรไม่ถูกน้องยืนตัวรีบน่าสงสารมากจะเริ่มนะครับประทับใจส่งดอกไม้มาขอบคุณการในหอประชุมไม่ใช่น้องประทับใจตูมนะฮะที่ประทับใจน้องเพราะเราไม่คิดเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยย่าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกกราบแล้วกราบอีกกอดแล้วกอดอีกคือเราแบบเฮ้ยนี่ฝรั่งจริงปะเนี่ยยังแซวอยู่เลยทำไมมีมารยาทจังเลยอยากขอสักแบบ 1% ความมีมารยาทออกมาได้ไหมเพราะฉันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือน้องขอบคุณทุกคนที่แบบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คิดว่าจบตรงนั้นแล้วปกติทั่วไปแล้วน้องก็ลงรูปขอบคุณเราอีกก็คิดว่าจบแล้วปรากฏว่าอยู่ๆมาวันนึงมีแบบที่นิติคอนโดบอกว่าอ๋อคุณย่าย่ามาส่งดอกไม้ให้คุณมาตูมค่ะแบบอุ้ยหลงเลยอะเด็กอะไรทำไมแบบคือตอนแรกตูมไม่ได้ลงรูปอะไรใดๆเพราะไม่อยากจะมันมีประเด็นอะไรอะครับแต่ว่าพอแบบมีรูปดอกไม้มาขอลงเถอะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแบบว่าแก๊งเราพี่หนิงพี่อ้ำอะไรเป็นแฟนคลับน้องกันไปเลยคือจริงๆอะเราเริ่มมาจากพี่เอสุภชัยเขาเป็นคนฉีดยาอยู่แล้วใช่ไหมครับฉีดยาว่าอุ้ยณเดชน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราก็รักเราเป็นติ่งณเดชอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนในแบบป้าๆเนาะเราก็40กันอัพหมดแล้วในแก๊งนั้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขอโทษคือเราอายุเยอะอยู่แล้วในแก๊งสาว 2,000 ปีของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเจอแบบความสดใสของเด็กๆเขามาแล้วก็ชอบทั้งณเดชชอบทั้งยาย่าแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายาย่าจริงๆเราไม่เคยเจอแบบตัวเป็นใกล้ๆขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนะเป็นติ่ง NY ทุกคนเป็นติ่งน้องหมดพี่อ้ํานี่เป็นแกนนําด้วยพี่หนิงนี่คือแบบใครว่าย่าไม่ได้เลยนะปกป้องแบบจริงๆคือถ้าเปลี่ยนพระอ้อมให้ย่าแทนนิรินดาเขาทําไปแล้วพี่หนิงรักยาย่ามากยาย่าตลอดเดี๋ยวนี้รักมากคือจริงๆพี่หนิงอ่ะเขาจะเปิดใจชอบใครเขาก็ยากนะเพราะว่าเขาก็เหมือนอยู่ในวงการนานเขาเจอนักแสดงมาก็เยอะแต่แบบยาย่าเขาจะมีความแบบเป็นธรรมชาติในเรื่องของการแบบไม่ได้เข้าหาผู้ใหญ่ด้วยนะฮะแต่เขามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนอบน้อมแบบน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมอยู่แล้วว่าตัวน้องอ่ะแล้วแบบน้องน่ารักมากเราขนาดเราเป็นแบบตุ๊ดที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงเรายังหลงเลยอ่ะแบบคุยกับน้องมองหน้าน้องแบบเออเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงมีแฟนหล่อเออทุกอย่างมันจะไปได้ดีแต่ว่ากลับมีกระแสดราม่าว่าเจ้าหญิงตีสนิทของเราเอาอีกแล้วเหรอมันไม่ใช่กระแสดราม่าแล้วล่ะครับตอนนี้ตูมจะเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองจากอสรพิษเป็นเจ้าหญิงของการตีสนิทแล้วเริ่มชินกับฉายานี้ที่คนมอบให้แล้วครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่าเป็นดราม่านะมันเป็นเรื่องปกติอะครับคือเจตนาแรกของเราที่เราไม่ลงรูปเพราะเรารู้ว่ามันจะมีอะไรแบบนี้แต่ที่เราทนไม่ไหวเราต้องลงเพราะว่าความน่ารักของน้องทำให้เราอะยอมโดนด่าก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตูมมองว่าจริงๆแล้วการที่เรารู้จักคนเยอะหรือว่าการที่น้องส่งดอกไม้ให้เราก็ไม่ได้ผิดถูกต้องไหมคือเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือใครอาจจะไม่พอใจตรงนี้เราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ว่าตัวเราเองเราคิดว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเสื่อมเสียอยู่แล้วครับเราลงด้วยเจตนาแบบว่าชื่นชมและเอ็นดูน้องมากจริงๆคือเราเขียนประโยคยาวเหยียดเลยแบบยาย่าน่ารักมากคือนึกถึงรายละเอียดนึกถึงแบบนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเข้าใจเลยทําไมน้องถึงเป็นแบบขวัญใจมหาชนได้ถึงทุกวันนี้ครับบอกอะไรคนที่แบบว่าไม่ฝากบอกอะครับก็ถ้ามาเมนแล้วก็กด follow ด้วยนะบางคนมาเมนแล้วไม่ follow อะยอด follower ตกก็เลยก็ไม่อยากฝากบอกอะไรก็อยากบอกว่าเออขอบคุณละกันนะเพราะว่าจริงๆการที่มีคนทั้งชื่นชมแล้วก็แบบทั้งติเตือนอะไรเงี้ยก็เหมือนเพราะว่าเขาติดตามเราเขาคอยมองเราว่าสเต็ปเราจะไปอยู่กับใครจะไปโผล่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณละกันครับก็ถ้าด่ามาตอนนี้ไม่ด่ากลับแล้วครับเพราะว่าต้องสังกัดห้ามครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ